สวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์เมื่อวานนี้พาทุกคนไปดูร้านยูเมยะนะจำชื่อแบบแปลกๆไปดูไอ้ตัวไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นรองเมาส์ที่มันชาร์จได้เออมันก็มีสีเออเท่ดีเหมือนกันนะแล้วก็แก้วมีกันดั้มมีซากุเขียวซากุแดงแต่เฮียทราบแบบนานแล้วแต่ไม่อยากพูดก็คือว่าทางร้านเขาก็ยกเลิกการขายนะซากุสีแดงนะเพราะว่ารหัสมันต้องเป็น S กับ F อะไรเงี้ยก็เลยแบบจริงๆแล้วเฮียอยากได้ของที่มันแบบเนี้ยนะฮะมันก็ลิมิเต็ดอีกแบบนึงนะก็เลยแบบไม่ได้เอาอะไรมานะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยร้านมันอยู่ติดๆกันนะฮะซึ่งกับกันน้ำเบสนะฮะเฮียก็ไปถ่ายกันน้ำเบสเลยวันนี้จะลงคือจริงๆแล้วกันน้ำเบสเดี๋ยวคนจะบอกว่าเอ้ยไปแล้วไปอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกเฮ้ยร้านมันน่ะมันจะมีของหมุนเวียนหลากหลายนะเมื่อวานก็ไปอัปเดตมานิดนึงนะฮะตอนนี้แวะซื้อข้าวให้กับทีมงานนี่ข้าวขาหมูฮะก็ชอบกินอร่อยดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปที่โฮมโปรก่อนไปแวะซื้อไฟนะครับผมในตู้โชว์เนี่ยมันเสียก็เดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะไปเอาคลิปของเมื่อวานเนี่ยที่ไปกันน้ำเบสเนี่ยเอามาให้ทุกคนได้ดูเพิ่มเติมเพราะว่าถ่ายไว้แบบก็หลายนาทีอยู่อ่ะเขาไปอัปเดตดูแต่คือว่าก็เดินผ่านๆแต่คือว่าก็อธิบายว่ามีอะไรบ้างเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเลยเอาคลิปเล็กๆน้อยๆของเดอะกันน้ำเบสมาให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตว่าวันนี้มีอะไรมาส่งนะฮะน่าจะมีของมาส่งนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับโอเคขออนุญาตรอข้าวแล้วก็ไปโฮมโปรแล้วก็ไปที่ออฟฟิศแล้วก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวช่วงท้ายให้ดูเดอะกันน้ำเบสมีของออกมาใหม่มีโดมออกมาเพียบเลยนะโอเคใครยังหาโดมไม่ได้เนี่ยที่เดอะกันน้ำเบสมีและราคาไม่แพงด้วยนะฮะได้ส่วนลดนิดนึงอ่ะขออนุญาตรอข้าวเสร็จแล้วโอเคได้แบบไปแล้วครับผมMoments later. อะไรวะอะไรวะอะไรวะสวัสดีครับน้ำสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับหมาเหม็นนะอาบน้ำหน่อย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 นะงอแงเนี่ยงอแงทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูหมานิดนึงนะครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้พาไปร้านไอยูเมยะอะไรประมาณนี้ก็มีกันแก้วน้ำกับเมาส์แพดเลยพาทุกคนไปดูแล้วแต่คือว่าร้านมันอยู่เยื้องๆกับกันน้ำเบสเลยเฮียก็เดี๋ยวพาไปดูคลิปกันน้ำเบสเฮียถ่ายไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีสินค้าปรับเปลี่ยนนะฮะวนเวียนมาใหม่ก็เลยถ่ายให้ดูหวังว่าก็จะไม่เบื่อกันนะครับผมก็ไปดูเล็กๆน้อยๆสักนิดๆหน่อยๆนะว่ามีอะไรบ้างเพราะมีบางตัวที่ทุกคนอยากได้นะอย่างเช่นไอตัวดอมที่มันออกมาใหม่นะฮะแต่คือว่าร้านอื่นเขาหมดแล้วแต่คือว่าที่กันน้ำเบสมีนะฮะก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูเผื่อใครอยากได้นะมีขายนะฮะกล่องหนึ่งก็ไม่แพงประมาณนั้นแหละฮะเอาเป็นว่าไปดูกันดีกว่านะเอ้ยแล้วมันมีนี่มาส่งโอ้ยกันน้ำเอ้ยนะกันน้ำลงไปนี่เมื่อกี้มีมาส่งพอดีเลยนะอันนี้เป็นเห็นกล่องนะกล่องดีมทอยเลยเห็นป่ะนะฮะมีของมาส่งพอดีเห็นว่ามันเป็นไอ้นี่ไอ้ตัว
เฮียอยากได้ปรากฏว่ามันไม่มีมันหาไม่ได้แล้วปรากฏว่ามันเหมือนกับแบบรีโปรดักหรือว่ามีของไม่รู้เห็นน้องๆเขาบอกว่าเฮียอยากได้หมูป่าก็ชอบหมูป่าก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูแล้วซื้อเก็บนะฮะในออนไลน์ช้อปปิ้งอ่ะของดีมทอยเลยนะฮะเอ๊มันไม่มีขายแล้วปรากฏว่าพอมันรีโปรดักมานะน่าจะรีโปรดักนะ700บาทอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นหมูป่านะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะประมาณนี้จ้ะโอเคไปก่อนแล้วกันนะแล้วไปดูคลิปของเดอะกันนัมเบดนะฮะแล้วก็ค่อยเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายไปดูคลิปย้อนหลังกันนะครับผมอันนี้ได้แล้วเก็บหาตือเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมันหายไปราคาพุ่งเป็นพันเลยนะฮะจาก700บาทไปดีกว่าบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับไปดูคลิปครับผมไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียมาที่สยามเซ็นเตอร์มาร้านยูเมยะอะไรนี่แหละครับผมนะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันกับกันดั้มเบดนะซึ่งกันดั้มเบดนี่เคยมาแล้วแล้วก็มาหลายรอบแล้วนะแต่คือว่าวันนี้เฮียอยากมาอีกแล้วมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูว่าที่กันดั้มเบดมีอะไรมีสินค้าใหม่อะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคไปดูกันเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เจอนี่ครับ RX78 ที่ทูกันดั้มเป็นกันดั้มเบดนะฮะเป็นรัวลิมิเต็ดที่บ่งบอกถึงความเป็นกันดั้มเบดนะฮะอ่ะแล้วก็เข้ามาก็จะเจอบรรยากาศร้านแบบนี้นะฮะเคยพาทุกคนมาแล้วนะฮะประมาณนี้แต่เรามาอัปเดตกันว่าตู้โชว์มีสินค้าอะไรอัปเดตใหม่ๆนะอ่ะไปดูกันนี่อันแรกนะครับผมก็จะเป็นผนังนี้ limited item นะฮะ limited item มีอะไรบ้างตอนนี้นี่มีวิงนะครับผมเวอร์ชั่นกันดั้มเบดนะ MG นะแล้วก็มีซากุแล้วก็มีกันดั้มเบด limited เนี่ย Freedom Gundam เวอร์ชั่น 2.0 Silver Coating นะหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะเฮียปะนี่ปรับแสงให้ดูนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเป็นสีซิลเวอร์เลยนะฮะอ่ะต่อไปเรามาดูอะไรนี่ครับก็จะมียูนิคอนกันดั้มนะยูนิคอนกันดั้ม HG นะครับผมเดอะกันดั้มเบดลิมิเต็ดยูนิคอนกันดั้มนี่ลูมินอสคริสตัลบอดี้นะฮะโอ้โหเท่แล้วก็นี่ครับผมRG นะตัวนี้เป็นไทเทเนียมเวอร์ชันนะครับผมนะฮะ New RG นะครับผมต่อไปนะฮะก็จะมีของที่มาใหม่ก็เป็นกันดั้มเบด HG แบบนี้นะครับผมออกมานี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้900กว่าบาทนะฮะต่อไปนี่เรามาถึงฝั่งนี้ครับผมนะเป็นตัวโชว์นะฮะเฮียไม่เคยเห็นตัวนี้ปรากฏว่าตัวนี้สวยมากเลยเป็น 1:60 นะครับผมเป็นไทเทเนียมนะฮะเวอร์ชั่นสวยงามมากนะฮะอ่ะมีอะไรฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะอัปเดตกันไปเรื่อยเปื่อยนะฮะเพราะว่าเป็นสินค้าที่เปลี่ยนใหม่เรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นUnleash นะฮะและอันนี้ก็จะเป็นพวกHG RG MG Profigate Megasize นะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของมันนะฮะนี่ให้ดูตัวนี้ดีกว่า MG ตัวนี้นี่ Perfect Beauty นะครับผมสวยงามมากนะยูนิคอนแล้วก็ซาซาบินะนี่เห็นไหมเป็นสีแบบไทเทเนียมนะสวยงามมากนะฮะอ่ะเราไปดูฝั่งนี้กันดีกว่านะฝั่งนี้มีลายนะก็จะเป็นที่โชว์เหมือนเดิมนะฮะมีอะไรอัปเดตบ้างฝั่งนี้เหมือนกับที่เฮียเคยพามานะครับผมแต่คือที่พามาดูเนี่ยมันจะมีบางตัวที่มีอัปเดตนะครับผมมีเพิ่มขึ้นมานะอย่างพวกนี้นี่เห็นไหมนี่ตัวที่เฮียหาอยู่นะชอบตัวนี้นะแล้วก็อีคลิปนะแล้วก็ออกมาที่อะไร
รีโปรดักต์ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับผม perfect อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นขนาด PG perfect gate นี่หลักตายง่ายมากแล้วก็มีข้างหลังก็จะเป็นพวกเมกะไซส์ใหญ่ๆนะครับผมนะแล้วก็ประมาณนี้พาทุกคนมาดูเล่นๆนะครับผมอัปเดตกันนิดนึงนะนี่โอ้โหอยู่ในตู้แบบนี้โคตรเท่เลยนะทุกคนนะมีไฟเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นงานธรรมชิเนชั่นนะครับผมมันก็จะเป็นสำเร็จแบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับผมนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะเยอะแยะเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของมันนะฮะก็อย่างที่บอกใครอยากได้เป็นซีรีส์ไหนอย่างตัวนี้มอวิสูตรกันดั้มมันก็จะมีขายแบบนี้เลยนะทั่วไปนะมี RX 78มีอะไรอย่างเงี้ยนะและนี่คือ Double Zeta นะก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็ชา Counter Attack นะฮะก็จะมีตัวซาซาบีนะมีนูมีไนติงเกลนะฝั่งนี้ก็จะเป็นยูนิคอนกันดั้มนะก็จะมีตัวละครที่แบบที่เราชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็เป็นยูนิคอนเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะฮะฝั่งนั้นก็จะมี SDW นะครับผม World Hero อันนี้ก็เป็นภาค Build Diver อันนี้ก็เป็นวิ่งนะเห็นไหมตัวละครก็จะเป็นมีปีกหมดเลยอันนี้ก็เป็นกันดั้มซีดนะฮะอันนี้ก็กันดั้มดับเบิลโอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไอรอนบัตนะฮะนี่สวยงามนะก็จะเป็นบาวทอสฝั่งนี้ก็เป็นตัวที่ออกใหม่ก็เป็นนู RG นะครับผมอันนี้ก็เป็นโดมที่ออกมาใหม่นะก็จะเป็นตระกูลนะก็ประมาณนี้ครับผมเคยพาทุกคนมาดูแล้วนะนั่นแหละครับเคยพามาแล้วก็พามาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันพาทุกคนมาดูว่ามีอะไรนะวันนี้โอเคมาอัปเดตกันประมาณนี้แหละโอเคบ๊ายบายใครชอบก็มาลองดูครับดันดั้มเบสไทยแลนด์นะฮะก็สินค้ากันดั้มอะไรประมาณนี้ก็ให้ทุกคนได้ชื่นชอบเลือกซื้อตามที่เราอยากได้นะครับก็มีพนักงานคอยต้อนรับแล้วก็ให้คำแนะนำนะฮะโอเควันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ